2518นะครับดีเซลเนี่ยของเราเติบโตประมาณ 8.4% คือเราทำได้จาก 39,090 ล้านเนี่ยเราทำได้ที่ 42,386 ล้านบาทส่วน revenue เนี่ยนะเติบโตจากปีที่ผ่านมา 18.7% คือเราทำได้ประมาณ 50,672 ล้านนะครับก็เติบโตนะจากปีที่ผ่านมาที่ 42,702 ล้านบาทส่วนกำไรสุทธิเนี่ยเราทำได้ประมาณ 7,680 ล้านบาทเติบโตประมาณ 15.4% เพราะปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้ 6,655 ล้านบาทเรามีแบ็กหลอกเนี่ยณสิ้นธันวาคม2558เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,938 ล้านบาทนะฮะประมาณ 25,900 นะฮะแล้วก็ในแบ็กหลอกนี่เองเนี่ยจะเป็นรายรับเนี่ยของปี2559เนี่ยประมาณ 15,200 ล้านบาทพึกษาเนี่ยยังยืนยันนะฮะในการคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยนะครับนะเราทำเพื่อให้ทั้งลูกค้านะฮะแล้วก็ผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในคำมั่นนะฮะคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อผู้ถือหุ้นเราแล้วก็ลูกค้าเราทุกคนครับ